สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะวันนี้เรามีตุ๊กตาเจ้าหญิงไซส์ XXL กับดินน้ำมันสีโปรดของเธอจาก Crazy Aaron Thinking Putty มาเล่นกันค่ะดินน้ำมันนะคะก็เป็นสีชมพูผสมซิมเมอร์สีสวยมากๆเลยก็เป็นสีโปรดของบาร์บี้นะคะเราสามารถนวดแล้วก็ดึงให้ยืดออกมาได้มีแบบนี้ยืดออกมาสีสวยมากๆเลยทีเดียวแล้ววันนี้นะคะเราก็เชิญเอลซ่ามาด้วยสวัสดีค่ะแล้วก็ยังมีเอลซ่าผมสกินเฮดมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะปกติแล้วเนี่ยเอลซ่าเขาจะต้องชอบใส่ชุดสีฟ้าใช่ไหมคะแต่ว่าเอลซ่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยเป็นเอลซ่าเวอร์ชันพิเศษค่ะเธอก็ใส่ชุดสีชมพูเดี๋ยวเราลองนวดดินน้ำมันสักครู่นะคะอันนี้เป็นดินน้ำมันของบาร์บี้ที่เราผสมเอาไว้เป็นสีชมพูผสมซิมเมอร์นวดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเก็บดินน้ำมันของบาร์บี้ใส่กระปุกดินน้ำมันเอาไว้ก่อนแล้วเราก็ให้บาร์บี้ช่วยถือไว้ช่วยถือหน่อยนะจ๊ะบาร์บี้ได้ค่ะขอบใจจ้าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาผสมดินน้ำมันให้เอลซ่ากันค่ะเพราะว่าบาร์บี้เธอมีแล้ว1ตลับเป็นดินน้ำมันตลับเล็กๆแล้วก็มีดินน้ำมันกระปุกใหญ่นะคะเป็นสีลิควิดกลาสก็จะเป็นดินน้ำมันสีใสๆนะคะนี่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูเป็นดินน้ำมันใสๆแบบนี้นะคะเราก็เอาออกมานิดนึงหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ดินน้ำมันสำหรับผสมก็จะเป็นดินน้ำมัน Thinking Putty นะคะดินน้ำมันชื่อ Mix by Me เป็นดินน้ำมันสำหรับผสมในนี้เขาก็มีดินน้ำมันสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็มีสีกากเพชรมีสีขาวเรืองแสงอันนี้เป็นกากเพชรสีน้ำเงินค่ะให้เราเลือกผสมสีได้ตามใจชอบเลยเดี๋ยวเราจะผสมสีดินน้ำมันให้เอลซ่ากันนะคะเอลซ่าทำอะไรอยู่จ๊ะกำลังดูดินน้ำมันสีใสอยู่ค่ะมันดูเหมือนแก้วพลาสติกสีใสๆเลยนะคะเจ๋งมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อคะพี่หนูอยากได้ดินน้ำมันสีเขียวหรือว่าสีชมพูเอ๊แต่ว่าสีโปรดของเอลซ่าก็น่าจะเป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าไม่มีแต่สีน้ำเงินแบบนี้ได้ไหมน่าจะพอไหวนะคะดีเลยงั้นเดี๋ยวเราออกมานิดนึงนะเอานิดๆหรือว่าเยอะๆนิดๆก็พอค่ะสีจะได้ไม่เข้มมากโอเคหนูอยากช่วยผสมด้วยมาเลยจ้าเดี๋ยวเรามาช่วยกันผสมนี่ต้องค่อยๆนวดแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวฉันนวดให้ก่อนดีกว่าสีมันจะได้เข้ากันนี่ค่ะเราก็ค่อยๆนวดกันแบบนี้นะคะนวดจนสีเริ่มเข้ากันดีละนี่ดึงไปนวดไปแบบนี้ค่ะให้ดินน้ำมันทั้งสองสีเข้ากันเอลซ่าเธอคิดว่าไงล่ะชอบสีนี้ไหมล่ะดูแล้วก็น่าจะดีนะคะแต่ว่าหนูชอบสีฟ้าอ่อนๆได้ได้เดี๋ยวเราจะผสมสีฟ้าอ่อนๆให้นะค่อยๆผสมนะเดี๋ยวนวดต่อก่อนเดี๋ยวเราจะลองผสมสีอื่นเพิ่มดูนะคะเรามีดินน้ำมันสี Winter Wonderland นี่หน้าตากระปุกเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเปิดกระปุกให้ดูอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่อ๋อใจเย็นค่ะกระปุกเปิดค่อนข้างยากนะคะนี่เป็นสีใสๆผสมชิมเมอร์นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาออกมาผสมกันสักเล็กน้อยนี่เอาออกมาประมาณนี้พอก่อนนะคะเราก็ลองนวดต่อนี่ค่ะพอผสมกันแล้วนะคะสีมันก็จะออกเหมือนชิมเมอร์ผสมกากเพชร
ดูสวยดีนะคะทำให้สีสว่างขึ้นหรือว่าเราน่าจะผสมกับสีขาวเรืองแสงดูนะคะเพื่อที่ดินน้ำมันจะได้เป็นสีฟ้าอ่อนๆตามที่เอลซ่าชอบนี่ค่ะสีขาวเรืองแสงเดี๋ยวเราออกมานิดนึงเอาออกมาสักเล็กน้อยก็พอค่ะเสร็จแล้วก็ผสมลงไปนี่ดูว่าสีจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนค่อยๆบีบค่อยๆดึงแล้วก็นวดนะคะว้าวสีสวยทีเดียวค่ะเอลซ่าเธอคิดว่าไงชอบสีนี้ไหมน่าจะดีนะคะเป็นสีฟ้าอ่อนๆตามที่อยากได้เลยค่ะเดี๋ยวลองนวดก่อนนะเอลซ่ามาๆๆช่วยกันนวดเอามือมาคนละข้างสีสวยมากๆเลยค่ะพี่ผสมดินน้ำมันได้สีสวยจังเลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมมาให้ดูกันชัดๆสีฟ้าผสมชิมเมอร์ดูเป็นสีเงาๆนะคะเหมาะสำหรับเอลซ่ามากๆเลยค่ะแต่ว่าหนูอยากได้กากเพชรเพิ่มนะคะได้สิจ้าเอลซ่างั้นเดี๋ยวเราจะผสมกากเพชรสีเงินเพิ่มเข้าไปอีกนะเดี๋ยวนวดให้ดินน้ำมันเข้ากันก่อนสักครู่มานี่เลยสีกากเพชรสีเงินผสมเข้าไปสักเล็กน้อยเนาะแล้วเราก็จะต้องนวดว้าวกากเพชรสวยมากๆเลยต้องนวดให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะลองใช้สีชิมเมอร์สีขาวผสมเข้าไปอีกดีกว่าเพื่อให้ดินน้ำมันเป็นสีฟ้าอ่อนมากขึ้นนี่ผสมเข้าไปแล้วเราก็ต้องนวดให้เข้ากันนี่นวดจนเข้ากันดีแล้วว้าวสวยงามทีเดียวค่ะเอาเพิ่มอีกนิดนึงดีกว่านวดบีบนวดบีบว้าวสีชิมเมอร์นี่สวยมากๆเลยนะคะว่าไงบาร์บี้เธอชอบดินน้ำมันสีฟ้าแบบเอลซ่าไหมล่ะฉันชอบสีชมพูน่ะแต่ว่าสีฟ้านี่ก็สวยมากๆเลยนะสวยมากจริงๆเลยล่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราลองนวดอีกสักพักนะคะให้เข้ากันดีพี่คะพี่ช่วยใส่สี Winter Wonderland เพิ่มได้ไหมคะได้สิจ้าเอลซ่าเอาสีมา Winter Wonderland มาเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะผสมลงไปเพิ่มนะคะตามที่เอลซ่าต้องการเสร็จแล้วก็นวดต่อนวดให้เข้ากันนี่เอลซ่าเธอคิดว่าไงล่ะเพอร์เฟกต์มากๆเลยค่ะพี่เจ๋งมากๆค่ะและตอนนี้นะคะทั้งสองคนก็มีดินน้ำมันอัจฉริยะสีโปรดเป็นของตัวเองแล้วเดี๋ยวเราลองยืดให้คุณผู้ชมดูทีนึงดินน้ำมันอัจฉริยะนะคะก็จะยืดได้แล้วก็สามารถดึงให้ขาดได้หรือว่าจะปั้นเป็นลูกบอลให้กระเด้งได้กับแบบนี้ก็ได้นะคะกระดึ๊งเดี๋ยวเราลองเทียบดินน้ำมันของบาร์บี้กับเอลซ่าให้ดูนะคะสีชมพูของบาร์บี้และสีฟ้าของเอลซ่าเป็นดินน้ำมันที่ดูสวยงามทั้งสองสีเลยนะคะพอเล่นเสร็จแล้วเราก็สามารถเก็บใส่กระปุกเล็กๆได้ด้วยเราหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube Channel และสามารถกดปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe ได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีของเล่นใหม่ๆและเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาร่วมสนุกกับเราช่วยแชร์กันเยอะๆเลยนะคะขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็ก
แล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ